ค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งทางด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นนะคะในการพัฒนาอุตสาหกรรม SME ของทั้ง2ประเทศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางอัชกาศรีบุญเรืองบอกว่าทางด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการประเภท SME เพื่อสนับสนุน SME ของทั้ง2ประเทศสู่การเป็นสากลและดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการเชื่อมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชิบะเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว21รายและมีการก่อสร้างโรงงานแล้ว13โรงค่ะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารและบริการหลังจากนี้คาดว่าจะมีนักลงทุนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกประมาณ50รายขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะเคนซาโคโมริตะบอกว่าจังหวัดชิบะถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นมีมูลค่าผลผลิตด้านอุตสาหกรรมในปี2555สูงกว่า12ล้านล้านเยนหรือเป็นอันดับ6ของญี่ปุ่นมีศักยภาพเพียงพอด้านปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์เหล็กกล้าชิ้นส่วนยานยนต์และแปรรูปอาหารซึ่งญี่ปุ่นจะเข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ของไทยรวมทั้งการเชิญชวนชาวชิบะให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติมอีกด้วยเพราะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะคะขณะที่ทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณอาทิตย์บุตรคาโรบอกว่ากรมจะเน้นการขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองที่มีจุดเด่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยอย่างเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์